ฮัลโหลทุกคนวันนี้เดียนมากับเมนูทำง่ายไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวนั่นเองจ้ะหนังร้อนเป็นแผ่นๆเพราะว่าเปื่อยสุดๆหอมกลิ่นเต้าเจี้ยวเพราะว่าเดียนเคี้ยวให้หอมกลมๆก่อนใส่น่องไก่ติดสะโพกที่เดียนเลือกแบบไซส์ใหญ่ๆบิ๊กๆเนื้อแน่นๆให้ได้กัดให้ฉ่ำใจกันไปเลยจ้ะสูตรนี้เดียนบอกเลยว่าไม่เค็มไม่หวานจนเกินไปไปเจอสูตรแล้วทำตามกันเลยจ้าขั้นตอนแรกโขลกส่วนผสมกันก่อนใส่กระเทียมลงในครกตามด้วยพริกแดงจินดาพริกขี้หนูเกลือโขลกส่วนผสมให้พอหยาบนะจ๊ะเมื่อส่วนผสมแหลกได้ที่แล้วใส่น้ำตาลน้ำปลามะนาวคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเมื่อละลายเข้ากันดีก็ได้แล้วจ้ะเตรียมไปตุ๋นไก่กันเลยขั้นตอนการทำไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวใส่น้ำมันลงในกระทะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วใส่เต้าเจี้ยวลงไปผัดส่วนผสมให้เต้าเจี้ยวนิ่มละลายนะจ๊ะจากนั้นเทน้ำตาลใส่รากผักชีคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเมื่อละลายเข้ากันดีแล้ววางน่องไก่ติดสะโพกลงไปเติมน้ำเปล่าให้ท่วมน่องไก่นะจ๊ะจากนั้นใส่ซีอิ๊วดำคนส่วนผสมให้ซีอิ๊วดำละลายเมื่อละลายดีแล้วปิดฝาจ้ะเดี๋ยวจะตุ๋นทิ้งไว้จนไก่นุ่มเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะจ๊ะเมื่อครบเวลาแล้วเปิดฝาจัดเสิร์ฟกันเลยนี่ค่ะพร้อมทานกับเมนูไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวหอมกลุ่นมากสีสวยน่ารับประทานเต้าเจี้ยวไม่หวานไม่เค็มจนเกินไปเนื้อสีเค็มน่าทานมากเสิร์ฟพร้อมผักคะน้าลวกทานด้วยกันเข้ากันสุดๆทำตามเดียนได้เลยนะจ๊ะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยจ้า